พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าก็หวังว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกลำพึงกับพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งพ่อไปนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาก็เปิดฟังบ้างเพื่อจะได้ขัดเงาใจของเราให้มันสวยงามขึ้นจริงไหมครับในวันนี้เป็นวันจันทร์เนี่ยก็หนังสือจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์พูดถึงว่าท่านเองก็เป็นคนที่ทำงานด้วยความทุกข์ยากลำบากที่สุดแต่ไม่เคยเป็นภาระให้คนอื่นแล้วก็แสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาชาวบ้านในความทุกข์ยากความขัดสนความคับแค้นการถูกโบยตีการถูกจองจำและการจลาจลความเหน็ดเหนื่อยจากการงานการอดนอนการอดอาหารเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านทนถามว่าท่านบ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบางทีมีบางคนบอกว่าระหว่างคนพิการเนี่ยเป็นคนวิกลจริตกับคนที่เป็นนักบุญเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันบ้างใช่เพราะนักบุญก็คือคนที่มุ่งมั่นทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่คนวิกลจริตนั้นจะทำตามสิ่งที่เขาคิดได้ฉะนั้นการที่นักบุญเปาโลยอมที่จะทำตามพระเจ้าเนี่ยเขาพร้อมเหลือเกินที่จะถูกลงโทษถูกประหารและทุกอย่างที่คนอื่นหลีกได้เขาไม่หลีกนะครับอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราเห็นว่าสารุสิทธิ์หรือผู้ที่ประกาศพระวรสารเนี่ยควรจะเป็นคนที่เรียนแบบอย่างท่านดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยท่านบอกแต่ก็มีทุกอย่างนะครับแล้วก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เคยเขียนไว้ในเรื่องราวเรื่องหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าขอสุขภาพจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเพื่อจะทำให้ข้าพเจ้าได้ลงทุนลงแรงมากขึ้นข้าพเจ้าขอให้มีเงินทองของใช้แม้สอยบ้างเพื่อจะได้มีความสุขแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือความยากจนเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีความเฉลียวฉลาดเพราะในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็เขียนไว้ว่าเงินทองทำให้คนที่มีเป็นเจ้าของนั้นรู้สึกจะไม่เฉลียวฉลาดเลยนะครับและข้าพเจ้าก็ขอพลังแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือความอ่อนแอซึ่งจะบอกกับข้าพเจ้าว่าจะต้องเสริมเพิ่มเติมความรักของพระเจ้ามันจะได้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อข้าพเจ้าไม่ขออะไรเลยเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็คืออุดมการณ์ของคนที่ไปเทศสอนว่าไม่มีอะไรแต่ก็มีทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าอยากให้มีนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์เนี่ยพระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็อันเนี้ยพระเยซูเจ้าบอกอย่านะอย่าคนที่เป็นคริสเตียนชนนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่จงให้มากกว่าที่เขาขออีกการให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศอิสราเอลนั้นได้ยินจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านมาหลายสมัยนั้นก็บอกว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งดังนั้นเงินก็มาเล่นบทบาทบ้างในชีวิตของคนเราคือการช่วยเหลือคนขัดสนในหนังสือทัลมุดนั้นก็บอกว่าใครให้เหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งแก่คนยากจนนั้นก็จะได้รับ
พระพรของพระผู้เป็นเจ้า6ประการแต่ใครๆก็ตามที่พูดดีแก่คนที่ยากจนแก่คนที่ต้องการคำปรึกษานั้นน่ะก็จะได้รับพระพรของพระผู้เป็นเจ้า11ประการจาก6เป็น11นะครับบางทีเราอาจจะไม่มีเงินที่จะให้คนอื่นแต่สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนั้นก็คือเราอาจจะให้ได้มากกว่าก็คือเราให้อภัยแก่คนที่เป็นศัตรูกับเราเราให้คำความเมตตากรุณาแก่คนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อย่างเช่นคนสูงอายุคนพิการแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่บรรดาเด็กๆที่ต้องการทิศทางในการเดินนะครับดังนั้นบทอ่านในวันนี้จึงเชิญชวนพวกเราให้สวดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกได้เรียนแบบอย่างพระองค์ในการให้เราขอพระองค์ให้มีทรายหนึ่งเม็ดแต่พระองค์ก็ให้เป็นหาดทรายเราขอพระองค์ให้มีน้ำสักหยดหนึ่งแต่พระองค์ก็ให้ฝนตกลงมามากมายเหลือเกินขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์